กราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเข้มโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์ทิเรวัฒโนพระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมมูญาติที่มา ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมาสร้างความดีใส่ตัว ก็วัดก็เป็นที่ปฏิบัติของคนทั่วไปของพระของโยมมาสร้างวัดเอาเงินมาทำบุญสร้างวัดกันก็ ก็ต้องมาวัดเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์การสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่คือมาวัดอย่างโยมนี่ก็เรียกเนกขัมมาอุปปาลมีคือสร้างบารมีไปกับเป็นอุปปาลมียังไม่เป็นปรมัตถบารมี ยังไปบ้านกลับมาวัดปรับบ้านอยู่ยังห่วงหน้าห่วงล่างอยู่ยังมีภาระอยู่ยังไม่เป็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์ก็ต้องอยู่วัดไม่กลับโกนหัวไม่โกนหัวก็อยู่วัด อันนี้ยังมีความห่วงยังความอะไรอาวรณ์บ้านอยู่ก็ต้องไปมา ที่ถึงวัดก็มาบ้านมาวัดทิ้งบ้านมาคืนหนึ่งต้องคืนกี่ถึงบ้านก็กลับบ้านก็ยังไปมาใหม่ยังเป็นอุปปาลมียังไม่เป็นปรมัตถ์ถ้าปรมัตถ์ก็คือตายวัดไม่ตายแล้วบ้านมันอยู่ที่วัดเลยตายวัดก็ต้องตัดใจกันเยอะ คนจะมาตายวัดเนี่ยต้องตัดใจไล่อย่างเป็นเรื่องราวที่ทำได้ยากคนที่มีจิตเป็นสมาธิบ้างนะจะทำสิ่งพวกนี้ได้จะมาวัดได้เพราะเป็นการตัดใจที่เด็ดขาดเด็ดเดียวจะตายเอาดาบหน้า พอบ้านไม่มีอะไรเราอยู่มาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นมารวยก็ไม่รวยสักทีจะว่าจนก็ยังพอมีพอกินก็ไม่ถึงกับจนรวยก็ไม่ถึงกับรวยเลือกกินเลือกใช้ทำมาครึ่งค้อนคนก็ยังกินอดๆอยู่ห้าเช้ากินค่ำอยู่ถ้าเรามีจิตใจที่ปฏิบัติดูใจตัวเองในสติปัฏฐานสี่ ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมถ้าเราดูจนจิตสงบเนี่ยเราจะเข้าใจในการเป็นอยู่ของคนคนเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วจะทำอะไรแล้วตายจะเอาอะไรไปผู้มีปัญญาที่ดูจิตตัวเองดูกายตัวเองนั่นแหละจะเข้าใจในสิ่งพวกนี้ที่เรามานั่งกันเนี่ยก็พยายามเพียร ดูกายดูใจกายคนเรามันหดไปทุกวันเสื่อมทุกวันเหี่ยวทุกวันเหี่ยวทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็รอความชราเข้ามาครอบงำความเจ็บก็ตามเข้ามาในความตายก็คืบคานเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเราก็ไม่ชอบอีกไอ้ที่เครียด ที่รักก็ห่างที่ชังก็ชิดที่เกลียดเนี่ยมันก็ชิดเข้ามาทุกทีความแก่ความเจ็บความตายมันก็มาเข้าคืบขานมาเรื่อย เราก็ไม่รู้ตัวก็มัวนอนกอดความแก่ความเจ็บความตายอยู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นคนที่มีปัญญามองเห็นก็มาวัดคนมาวัดเนี่ยมันจะมีปัญญามองเห็นมาได้ฟังได้ดูได้เห็นได้รู้นู่นรู้นี่ ได้ปฏิบัติธรรมดูกายดูใจตัวเองจิตเริ่มสงบก็จะรู้
อะไรที่คนทั่วโลกเขาไม่รู้ผู้ปฏิบัติจะรู้รู้เองเห็นเองด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกจิตที่ไปถึงเป็นสมาธิเราจะรู้เองว่าจิตมันมีสงบก็มีไม่สงบก็มีดูกายกายเราเนี่ยกว้าง ซอกยาวหนึ่งวาหน้าหนึ่งคืบลึกหนึ่งกำมาสัญญาใจคลองไม่มีอะไรเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์มันยังค่ำเลยทุกข์กินทุกข์หิวทุกข์อิ่มปวดหัวปวดท้องมีแต่ความทุกข์ก็ต้องมานั่งปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองดูใจตัวเองดูกายตัวเองให้มันเห็นความทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นเราตถาคตถ้าเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าความพุทธเจ้าที่เป็นพระธรรมสร้างซ่อนเรามาได้ตรัสซ่อนเนี่ยเรื่องจริงนี่ความจริงไม่พ้นทุกวันเราเนี่ยนี่ความจริงไม่พ้นแต่พอเราก็พยายามนี่ความจริงไปเอาเรื่องไม่จริงเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครจะนี่ไปไหนมันก็ต้องเจอความจริง ต้องเจอการพลัดพรากจากข้องรักข้องชอบใจข้องเจริญใจปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่เราจะคิดนั่นแหละคือความทุกข์ทุกข้องมนุษย์ทุกข้องสัตว์โลกนี้สัตว์โลกคือสัตว์สัตว์ตวะสัตวะคือผู้ข้องข้องอยู่ในโลกวัตตะสงสารวัตตะนี้น่าสงสาร น่าสงสารตัวเรานี่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดผู้ชายสมัยก่อนพ่อแม่ก็จะบอกว่าบอกกับลูกสาวผู้ชายพายเรืออย่าไปยุ่งลูกพ่อแม่ก็จะบอกลูกชายผู้ยิ่งยิงเรืออย่าไปยุ่งเขาจะซ่อนลูกความหมายของเขาคือผู้ชายพายเรือก็คือพระนะอย่าไปยุ่ง พระนั่นก็พายเรือจะข้ามฟังเอาม้าเน่าแล้วก็เป็นเรือพายเกาะม้าเน่าไปข้ามฟังไปพระนิพพานผู้ยิ่งก็ดักยิงเรือ ยิงเรือล่มจมตายโบราณถึงไม่ให้ไปคบผู้ยิ่งยิงเรือเป็นพระไม่คบผู้ยิ่งคบเดียวก็ยิงเรือจม ยิงม้าเน่าจมไปทั้งที่เกาะม้าเน่าผู้ยิ่งยังจะยิงเลยเพราะผู้ชายนี่เป็นผู้ที่จะออกจากบ้านได้ง่ายกว่าผู้ยิ่งเพราะว่าเป็นคนที่อิสระมากกว่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งข้อผ่านผูกอะไรมันเยอะ ความจำกัดมันเยอะไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ผู้ชายไปไหนได้อยู่ในลกในป่าได้ผู้ชายถึงออกมาพายเรือบวชพระพายเรือไปข้ามไปพระนิพพาน บางคนก็ออกมาได้ไม่ถึงกลางแม่น้ำถูกยิงจมก่อนศึกห้าลาเพศไปแต่งงานกับผู้ยิ่งที่ยากยิงเรือเยอะนะมาห้าเยอะเลยเป็นมาห้าศึกไปมีเมียเยอะเมืองไทย ส่วนมากจะเป็นมาห้าผู้ยิ่งก็จะชอบมาห้ามาห้าศึกไปแล้วมีงานทำสมัยก่อนนะไม่มีโรงเรียนมาบวชก็อยู่ในกรุงเทพก็มาเรียนหนังสือจบแล้วมาห้าถ้าศึกไปจะมีงานทำมาห้าในงานแรกก็คือไปจำอยู่ในเรือนจำก่อนไปสมัครงานในคุกเลย ไปเทศให้นักโทษฟังไปซ่อนไปให้สิ้นไปเทศพอเป็นมหาเทศเก่งเรียนพระไตรปิฎกมาผู้ยิ่งก็คอยดักยิงพระดีดีอาดีเมายาไปสูบ ถึงมันดักยิงเรือพระจมศึกไปอยู่บ้านเยอะหลายคนน่าสงสาร
มีอยู่คนคนนี้น่าสงสารเป็นมาห้าศึกแกเคยมาแกไม่พูดอะไรกับใครแล้วแกเป็นคนเงียบๆนิ่งๆส้มกับที่เป็นมาห้าเมียว่าอะไรก็ไม่เที่ยงพอเมียว่าเนี่ยขึ้นนะขึ้นว่าต่อหน้าลูกอะไรนะข้าวนะข้าวลูกมันก็ว่าพ่อเหมือนกันว่าติดแม่เนี่ยแม่ว่าลูกก็เลยว่าพ่อก็อะไร เลยเอาตำราที่เรียนมาเนี่ยมาเก็บแต่ไม่เก็บกดนะแกเป็นคนเก็บอารมณ์ได้ดีก็คือดับความโกรธสิ่งแรกที่เราที่แกคิดอย่างแรกเลยที่แกคิดก็คือแม่เราเนี่ยสึกมาทำอะไรกรรมอะไรของเราถึงมาสึกมาให้ผู้ยิ่งมันบ่นทุกวันเลยผู้ยิ่งก็เป็นแม่ค้าบ่นไม่หยุด ยิ่งแก่ยิ่งบ่นยิ่งแก่ยิ่งเป็นคนนี้ยิ่งแก่ยิ่งปากจัดนี่ไม่ได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงั้นร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยิ่งแก่ยิ่งบ่นยิ่งแก่ยิ่งบ่นว่าผู้ยิ่งผู้ชายยิ่งแก่ยิ่งโกรธแกก็โหอุเบกขาเฉยพูดไงก็ข้าก็เฉยข้าไม่เที่ยง ส้มก็ที่เป็นมาห้าเอออดทนคนนี้อดทนมากทนอยู่จนลูกโตหมดเลยแกก็ห้าถางออกจากบ้านทำไงดีออกมาจากมันเป็นเมื่อนอะไรพูดไปว่าหนักไม่พูดดีกว่าแกก็พูดให้ฟังหอกห้าเป็นเมื่อนนกออกจากหลังไปทั้งทีหมดภาระแล้วลูกโตหมดแล้ว ไปอยู่วัดดีกว่าอยู่วัดไม่ต้องพูดกับใครนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชาตินี้มันเป็นกรรมของเราเราไปเสียท้าผู้ยิ่งไปสึกเป็นกรรมเก่าของเรามันไม่รู้จักหมดแต่หลวงปู่สังวานว่าเนื้อคู่เนี่ยมันมีแล้วจะมีมันก็มีเนี่ยบอก ไม่มีถ้าอยากมีก็อยู่ที่เราเพราะคู่เรานั่งไปชี้ไปไหนไม่มีผิดอดีตชาติเมียเราทั้งนั้นท่านบอกชาติไหนไม่รู้ชาติที่เป็นแมงเต่าแมงกระพุนเป็นตัวนอนเป็นเมียเราชาตินี้เป็นคนก็เนื้อคู่เก่าเรา ถ้ามาเจอกันชาตินี้ไอ้ตัวที่เป็นนอนมาเจอชาตินี้มาเป็นคนก็มาอาจจะเป็นเนื้อคู่เรามาแต่งงานกับเราจิตเดิมมันยังอยู่เจอกันมันจะพออกพอใจท่านบอกถ้าอยากมีก็มีถ้าไม่อยากมีมันก็ไม่มีอยู่ที่เราจะมีหรือไม่มีถ้าเราตัดสินใจมีก็มีเมื่อยังโยมที่พูดให้ฟังแกตัดสินใจสึกแกก็ต้องมีครอบครัว ทางที่แกบวชมาตั้งแต่เป็นเนนแกไม่มีครอบครัวตึกมาก็มีครอบครัวก็แกก็ชายกรรมนะบอกชายกรรมไปชาติหนึ่งทนนะใครจะว่าไงก็หูทนลมเครื่องนกเสี่ยงกาไม่ต้องไปปรุงแต่งมันจิตก็ไม่เศร้าหมองพอไปปรุงแต่งแล้วจิตมันเศร้าหมอง สักแต่ว่าเสี่ยงนกเสี่ยงกานกมันร้องเรายังไม่โกรธมันเลยแกก็มีธรรมะมาอยู่วัดก็มีธรรมะพูดธรรมะได้ตอนเป็นพระแกก็พูดธรรมะพอมาเป็นโยมแกไม่ได้พูดเลยแกต้องนิ่งอย่างเดียวพูดไม่ได้พวกในบ้านที่ผมอาปากไม่ได้เลยพออาปากแกพูดโดนแหละพอพูดยิ่งไปใหญ่เลยมันจุดไฟในบ้านเลย แกก็เลยไม่ได้พูดชาตินี้ก็เลยไม่ได้พูดเลยแกก็ปฏิบัติธรรมก็ดีไม่ต้องพูดการไม่พูดน่ะดีที่สุดแกก็รอดพ้นไปแกก็ตายไปตายแล้วแกก็ไปสุขแล้วก็ทำดีมีธรรมะอยู่ในใจมีการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในใจก็เป็น บุญบารมีที่ทำคือบุญบารมีสร้างไปมันหยุด
ถ้าเป็นพาสร้างมาหยุดแค่ศึกเนี่ยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เจอศาสนาบวชอีกคนที่ศึกนี่บวชอีกคนละน้องท่านรู้สิ่งพวกนี้ลุงปู่สว่านท่านจะรู้ว่าคนเนี่ยมันมาต่อข้องเก่าชาตินี้มาบวชเนนบวชอะไรนี่ก็มาต่อข้องเก่ามันมีข้องเก่าอยู่เนี่ยต้องมาต่อเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ศึกอยู่ได้ก็อยู่ไป แต่อนาคตก็ต้องมาบวชอีกชาตินี้ไม่บวชชาติหน้ามาเจอศาสนาพุทธก็ต้องบวชอีกเพราะมันการสร้างบารมีมันสะสมมันจะไม่สูญหายไปไหนมันจะสะสมไว้เมื่อใส่น้ำไว้ในองค์ชาตินี้ใส่ไว้ได้ตั้งขั้นหนึ่งก็ใส่ไปขั้นชาติหน้ามาใส่อีกครึ่งขั้นจนกว่าจะองค์ลูกนั้นเต็มเนี่ยบารมีมันเต็มก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ง่ายนั่งสมาธิก็เกิดง่ายนั่งวันเดียวก็เกิด จิตไม่วอกแวกเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เกิดขึ้น เวลามีทุกข์มีอะไรมันก็ดับทุกข์ได้จริงสติเราเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์มีสติระลึกรู้นี่มันดับรู้กายรู้ใจรู้ใจเราทุกข์เกิดเราก็รู้ว่ามันทุกข์มันเกิดกับใจเราเราก็ดับด้วยการรู้ รู้ว่ามันเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งที่มันดับไม่ลงเพราะมันปรุงแต่งไม่หยุดเหมือนแกงส้มมาใส่มะนาวไม่หยุดใส่มะขามเปียกไม่หยุดกะปิกะเปอะใส่เข้าไปหมดใส่ปลาใส่อะไรมันปรุงไปเรื่อยมันก็เลยไม่จบสักทีแกงก็ไม่เสร็จสักทีเอาน้ำปลาใส่เอาเค็มจัดใส่มะนาวใส่มะขามเปียกเข้าไปเอาเปรี้ยวจัดเติมน้ำปลาก็เลยปรุงไปเรื่อยไม่เสร็จ เมื่อการความโกรธเราเนี่ยเราปรุงไปเรื่อยมันไม่หยุดเมื่อไรหยุดเมื่อไรมันก็เลิกโกรธหยุดก็คือเลิกปรุงเมื่อเราแกงเราเลิกใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่พงชูรสเลิกปรุงซะมันก็ได้กินแกงถ้ายังปรุงแต่กับเปรี้ยวแล้วก็เค็มอยู่งั้นเมื่อความโกรธเราก็ปรุงมันเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันหน้าฝันออกสักสี่ห้าซีปรุงไปเรื่อยออกเสียดีมั้ง ปรุงนะครับนะครับก็หยิบมีดให้มันหน้าปาดคอได้ดีมั้งปรุงหนักไปเลยเมื่อเราปรุงแกงปรุงเค็มไปเลยเปรี้ยวไปเลยเจอกันทีแล้วไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะอะไรอายพอทุกวันนี้พูดอะไรก็ไม่อายพูดต่อหน้าคนเยอะๆด่าก็ด่า นี่คือการปรุงแต่งของจิตปรุงแล้วทุกคนเดียวไม่มีใครทุกไอ้คนปรุงเป็นคนทุกก็คือไอ้คนแกงเป็นคนชิมอยู่เรื่อยชิมมันก็ชิมอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ที่สักทีเหมือนกันก็ปรุงจิตเราเนี่ยเราปรุงแต่งไปเรื่อยตั้งขั้นปรุงแต่งถ้าดับตอนแรกเป็นสุขนอก็หยุดการปรุงแต่งมันก็ดับพอดับก็ความสุขก็เกิด เราก็จะรู้อ๋อเรานี่มันทุกข์เพราะเราคิดมากปรุงนู่นปรุงนี่ปรุงความโกรธนี่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอ่ะท่านทำมาก่อนมาแนะนำแล้วเราทำตามลองทำดูคนโกรธลองไปจุดปรุงแต่งอยู่คิดว่ามันเสี่ยงนกเสี่ยงกาอย่าไปคิดว่ามันพูดว่าเรามันไม่ได้ว่าเราถ้าเราปรุงว่าเราเราก็จะโกรธเมื่อนกนั้นมันร้องข้าง บนหัวเราถ้ามันลองไม่เลิกเราจะซึกลำคาญทั้งที่มันไม่ได้ด่าเราเราก็ลำคาญเสี้ยงมันเหมือนกันเราไปปรุงเสี้ยงมันก็เลยโกรธนี่คือการปรุงแต่งจิตเราก็มานั่งดูในสติปัฏฐานสี่จิตมันคิดอะไรแล้วก็รู้แล้วก็ละวิธีละก็คือหยุดการปรุงแต่งซะหยุดการนึกคิดต่อไปมันก็ละมันละอัตโนมัติ เราไปทื่อไปยืดอยู่มันก็ไม่หลุดจากมือจากใจเราเหมือนกันเสื้อผ้าคล่องกินอะไรแล้วเราไม่ละมันก็ไม่หลุดเหมือนคนสูบบุหรี่หมวกเตามันนิ้วคีบเอาปากคาบไว้เมื่อไหร่มันก็ไม่เลิกเลิกไม่ได้ก็ปากคาบอ่ะเมื่อปากก็มือมาทื่อไว้พอร้อนก็ดับจุดใหม่อย่างนั้นไม่กลัวจะเปลืองไม่คิดเอาอีกมวนมาต่ออีกมวนที่จะหมดก็มันต่ออยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้เลิก จนโน่ละหม้อเจาะคอนั่นแหละจนเป็นทุ่งลมป่องๆแล้ว
ก็ยังไม่เลิกความอยากความปรุงแต่งของจิตมันก็ยังอยากสู้อยากไปเรื่อยเพราะเราไปยึดติดมันไปคิดว่ามันติดจิตเนี่ยมันติดมันติดแล้วมันก็ติดไม่เลิกเมื่อเราติดหนุ่มติดสาวติดผู้หญิงติดผู้ชายมันปรุงนอนปรุงแต่เรื่องผู้หญิงเลยโอ้อยากจะไปเจอวันนี้คืนนี้อยากจะไปเจอไปพรุ่งนี้ก็คงจะเจอ ปรุงแต่งไปเรื่อยก็เลยรักเข้าไปล่องความรักกลายเป็นความล่องไปเลยทีแรกก็ชอบรูปร่างหน้าตานะเข้านะเข้าล่องรูปร่างหน้าตาไปได้พูดได้คุยก็พูดดีพูดเพราะคนเจอกันไม่มากพูดเพราะกระมิดกระเมียนอยากจะพูดก็ไม่พูดอมยิ้มอยู่ไงนะผู้หญิงเออนี่ใต้ดีนะผู้ชายคนนี้ยิ้มไม่พูดเลยอายไม่อยากพูดผู้หญิงกับกระมิดกระเมียนโอ้อารมณ์ดีหัวเราะทั้งวัน นาอยู่ไกลคนพอเจออารมณ์นี้มันก็ล่องเนี่ยผู้หญิงก็ล่องผู้ชายผู้ชายก็ล่องผู้หญิงแต่มันชั่วครู่ความล่องมันอยู่ไม่นานความรักความชอบมันอยู่ไม่นานไปเจอนิสัยใจแท้ของคนพออยู่ด้วยกันมันก็คาดขวาคาดความเกรงใจอยู่ด้วยกันนะขึ้นนะขึ้นมันก็ไม่เกรงใจกันเขาถึงว่าเป็นพ่อแม่ไม่ให้เล่นกับลูกพอเล่นกับลูกลูกมันจะขี้ห้าวมันไม่เกรงใจเพราะมันไปเล่นกัน พ่อกับเมียไม่ให้เล่นกันถ้าเล่นกันมันจะคาดความนับถือกันโกรธกันก็ด่ากันเลยคนเล่นกันก็เคยเห็นพวกนุ่มเนี่ยเศร้าพี่เศร้าอาตมานี่แหละแต่งงานไม่ใหม่นานแล้ว40 50เกือบ50 ปีที่แล้ว40 กว่าปีเกือบ50 ปีแต่งงานไม่ใหม่คนรักกันนะ รักกันจะต้องไปอยู่ด้วยต้องแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันจริงก็พอมันเมื่อนมีเพื่อนมีทั้งสามีภรรยากันแล้วเป็นทั้งเพื่อนแต่จริงๆเขาให้นับถือกันเขาให้เป็นแต่ว่าอย่าไปเล่นกันเป็นพ่อเมียก็เป็นเมื่อนพี่น้องกันเมื่อนพ่อเมียเมื่อนพ่อเมื่อนแม่คนสมัยก่อนเขาถึงเรียกแม่แม่เรียกผู้หญิงผู้หญิงก็เรียกผู้ชายพ่อพ่อ พ่อมึงแม่มึงคือเรียกแม่เรียกพ่อเนี่ยนับถือกันก็ถึงไม่ตีกันคนโบราณจะไม่ตีกันจะไม่ด่ากันเพราะเขานับถือกันแล้วผู้ชายก็ทําตัวให้หน้านับถือก็จะไม่เล่นหยอกล้อผู้หญิงเพราะผู้ชายเขาต้องไวตัวไวหลายผู้ชายถ้าไปเล่นเดียวนะเขาเมียก็ด่าเพราะด่าทีนะเขาก็ด่าเลยคนก็ด่าทีก็ด่าเลย คนเขาลูกได้ยินลูกด่าตามเมื่อยังโยมที่ว่าจนแกต้องพร้อมใจยอมออกจากบ้านมาอยู่วัดพอเบื่อไม่อยากอยู่แล้วอยู่ก็ไม่เห็นมีความทุกข์ต้องก็เข้าไปมีความทุกข์อยู่2-3 วันที่ตอนยังดีกันยังอายกันอยู่นะมีความทุกข์พออยู่กันไปมันเมื่อยอยู่ในไม่ใช่ในสวรรค์ทีแรกมันอยู่สวรรค์คนโบราณเนี่ยเขาถึงยึดถือในสิ่งพวกนี้ พ่อแม่ตมาเนี่ยเขาจะไม่เล่นกันเลยไม่เคยเห็นเขาพูดเล่นพูดล้อกันเลยนะพูดอะไรก็เป็นเรื่องเป็นงานเป็นการหมดไม่มีคําว่าพูดเล่นพูดหยอกล้อไม่มีแต่คนสมัยนี้เขาเล่นกันเล่นหัวเล่นอะไรกันเขาก็เลยขาดความยั้งคิดคนพอมาเล่นกันก็ขาดความเกรงใจต่อกันขาดความนับถือนะเขานะเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาก็เคกหัวกันนะเขาเมียเคกหัวพวกโป๊ะ พ่อก็ไม่ว่าอะไรนะเขาเมียก็ได้ใจเนี่ยเขาก็ทุบแรงๆธรรมดามันเป็นเรื่องของคนคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เขาจะไม่เล่นกันพี่สาวจะมาเขาเล่นกับพ่อเขาตอนนั้นเขาได้กันใหม่ๆไม่สักเดือนเนี่ยไม่ทึ่งหรอกหม้อข้าวยังไม่ดำอ่ะคนโบราณเขาบอกต้องอยู่กันให้หม้อข้าวให้มันตูดดำซะก่อนค่อยทะเลาะหม้อข้าวไม่ทันดำเล่นกันไปอาบน้ํากันเนี่ย เล่นเล่นหยอกล้อกันพี่เคยเป็นคนดีใจเย็นแกไปทำท่าไหนไปผลักเมียเมียโกรธน้าตมาก็เล่นน้ำอยู่ด้วยนะให้เขาเล่นเล่นน้ำอยู่ด้วยกันเราเป็นเด็กพี่เคยก็จับ
หัวพิสภายกดน้ำเลยพอพี่เจ้าด่าพี่เคยก็จับหัวกดน้ำพี่เจ้าก็กลับบ้านเลยนี่ไปบ้านเลยไปอยู่ที่บ้านก็สาเหตุจากเล่นกันเขาถึงมาให้เล่นกันถ้าเล่นกันมันจะทะเลาะกัน ถ้ายิ่งก่อนทำไมนี่มันขาดความอดทนอดทนต่ำไปยอกล้อกันก็เดียวกับทะเลาะกันขาดความเกรงใจกันคนก็จะไม่นับถือกันคนละไม่ก่อนโบราณเนี่ยนะขวัญส่งตัวเข้าห้อนะพ่อแม่เขาจะซ่อนเลยนะเป็นลูกผู้ยิ่งนะต้องกราบเท้าต้องกราบเท้าสามีก่อนนอนนะก่อนนอนเนี่ยต้องกราบเท้าก่อนนอนมีใครไหม มีใครกราบเท้าสามีก่อนนอนยกมือดิใครไม่เคยกราบยกมือดิหรือใครอยากจะกราบยกมือดิไม่มีสมัยก่อนเขากราบเท้าเขานับถือพอสมัยก่อนผู้ชายเขานับถือเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าล่างผู้ชายต้องเป็นผู้นําเขาถึงว่านิสัยของคนผู้นําต้องนิสัยผู้ชายผู้นําถ้านิสัยผู้หญิงที่ไหนที่นั่น บานเปอะปากมากจะบอกมีคนว่าอาตมาเทศน์ในไส้ผู้ยิ่งเอามาใช้ปากมากอาตมาก็เล่านู่นเล่านี่จริงๆอาตมาไม่ใช่เป็นคนปากมากเป็นคนไม่พูดด้วยซ้ำไปถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่ค่อยพูดเลยอยู่ต้องทำคนนี้พูดน้อยถ้าคนเดียวไม่พูดเลยถ้าพูดก็ว่าบ้าเลย อยู่คนเดียวไม่พูดเลยถ้าอยู่หลายๆคนก็ค่อยๆพูดอาตมาเป็นเด็กนะนี่ยังจำได้เลยเป็นเด็กที่ไม่พูดจนพ่อแม่เลยว่าเด็กคนนี้มันจะพูดเปล่าเนี่ยมันไม่พูดนั่งที่ไหนก็นั่งน้ำลายหกอยู่งั้นนั่งเพลินวันไม่ร้องไม่อ้อนใครทั้งหมดไปตั้งไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเอาไปเลี้ยงยาเขาค่ายขนม ค่ายขนมถ้วยแล้วก็อาตมาก็วิ่งมันเป็นโต๊ะกลมๆวิ่งเอามือเลาะขนมถ้ามือไปทู่ขนมก็จิ้มดูดเลยเขาก็จะขนมนะให้กินไปแม่ไปช่วยพ่อแม่ไปช่วยยาได้กินขนมตอนนั้นพอจะรู้บ้างนิดๆหน่อยๆจำได้มั่งไม่ได้มั่ง เป็นเด็กเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่ที่ไหนก็เงียบ แต่ว่าแม่พูดเก่งพ่อเป็นคนพูดได้ยินไม่เต็มท่องหูต้องเข้าใกล้ๆเวลาเขาพูดอะไรต้องไปถ้ำแล้วก็เอาหูไปใกล้ๆเขาก็ไหว้ห้าวเวลาหูตึงอยู่กันสองคนนะตอนนั้นอายุ14-15อยู่กับพ่ออายุ14-15 จะพูดอะไรไหมเราก็ไม่ได้ยินเตียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเขาเข้าใกล้ๆเขาบอกใกล้ไม่ได้มาใกล้ๆอีกตบบังหูเลยพัวถ้ากันนั้นไม่เข้าใกล้บอกให้เข้าใกล้อีกมาใกล้ๆตบหูเลยห้าวพูดไม่ได้ยินเราไม่รู้เราหูตึงแล้วไม่ค่อยได้ยินอยู่กับแม่เคยแม่ก็พูดนินทาใครได้ยินไปยันนู่นเลยคันรัวข้ามบ้านไปเลย นินทาใครไม่ได้เลยแม่จะไม่นินทาคนเลยเป็นคนไม่นินทาใครพูดลงเลยแต่จิตใจเนี่ยดีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนดีมากเป็นคนไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเลยไม่ทะเลาะให้ลูกเห็นแล้วก็มีความอดทนในครอบครัวแม่ก็อดทนคนปฏิบัติธรรมจะอดทนซึ่งเป็นคนพูดเสียงดังพูดมากก็จริงแต่ก็พูดมีสาระ แล้วก็ไม่พูดว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ด่าลูกไม่ว่าลูกไม่ด่าลูกมีแต่บอกแม่น่ะสงสารลูกที่พูดเนี่ยที่พูดเนี่ยสงสารน่ะถึงได้พูดถ้าแม่ไม่สงสารลูกแม่ไม่พูดหรอกอยากให้ลูกก็รู้อยากให้รู้นะเป็นคนดีเราก็ฟัง แต่ว่าเวลาจะนอนแกจะเล่านิทานให้ฟังเนี่ย
ชาดกนี่เนี่ยแม่เป็นคนเล่าชาดกให้ฟังเรื่องสั้นๆเรื่องที่ฟังที่อาตมาเคยมาเล่าเนี่ยไม่ได้อ่านมันหรอกแม่เล่าให้ฟังแล้วก็มาอ่านในพระไตรปิฎกก็ตรงกันแม่แสดงว่าแม่อ่านพระไตรปิฎกมาจบโรงเรียนชั้นป.2พอจบป.3อ่านหนังสือได้ทุกวันนี้จบป.6อ่านชื่อไม่ออกป.6เขียนชื่อเขียนได้แต่ชื่ออย่างเดียวอย่างอื่นเขียนไม่ได้ต่างกันเยอะคนทำไมก่อนเรียนกับพระสอนหนังสือวันนี้ก็เรียนโรงเรียนคนเด็กมันก็เยอะทำไมก่อนเด็กเข้าเรียนน้อยก็ใช้ธรรมะเด็กทำไมก่อนคนทำไมก่อนครึ่งเป็นคนดีเพราะพระสอนพระก็สอนทิ้นธรรมไปด้วยทุกวันนี้ทิ้นธรรมก็ไม่ได้สอนแล้วคนก็ใจร้อนก็เลยทำให้คนไม่อยากสอนคนครูก็ไม่ค่อยอยากสอนทุกวันนี้ก็เขียนนะใส่กระดานให้ดูเอาเองเปิดหนังสือดูเอาทุกวันนี้ทำไมก่อนเขาจำจี้จำชัยจนลูกศิษย์เนี่ยเก่งหมดต้องท่องได้หมดกอไก่ถึงฮอนคู่ต้องท่องได้ทำไมนี่ก็ท่องได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันเป็นการเป็นยุคเป็นสมัยอย่างมาเจอหลวงปู่สว่างนี่โชคดีกันโอ้โชคดีกันยกใหญ่ญาติพี่น้องเจริญหมดจิตใจเจริญไม่ตกต่ำเลยไม่ด่ากันไม่ว่ากันในครอบครัวไม่แช่งชักหากันดูกันในบ้านไม่ด่ากันให้มันเดือดเนื้อร้อนใจมันไม่เป็นมงคลหลวงปู่สังวานท่านสอนไม่ให้ว่ากันไม่ให้ด่ากันให้ค่อยๆพูดกันให้ธรรมะเข้าไปซ่อนคนถ้ามีธรรมะมันซ่อนง่ายซ่อนให้ทำสมาธิบ้างหัดดูลมเข้าออกบ้างหัดได้นั่งหลับตาบ้างดูตัวเองบ้างอันนี้แหละทำไปแล้วมันจะได้พ้นเพราะคนเราเนี่ยมันขาดสิ่งนี้แหละถึงต้องมาวัดสิ่งที่ดูตัวเองดูตัวเองไม่ออกดูมาตั้งหลายปีดูไม่ออกมาลูกเราเป็นคนยังไงดูได้ก็ยังแก้ตัวเองไม่ได้แก้ยากนะใจเรานี่แก้ยากไม่แก้ง่ายทั้งที่เราก็ดูใจรู้ใจตัวเองเป็นบางครั้งมันไม่รู้ไปตลอดพอเราเลิกดูใจตัวเองไปดูคนอื่นกันไปอื่นอีกพอหันมาดูใจตัวเองก็มาห้าตัวเองการดูใจตัวเองจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนฉลาดแน่นอนครูบาอาจารย์บอกฉลาดคนดูรู้ใจตัวเองเป็นคนฉลาดคนรู้คนอื่นคนไม่ฉลาดไปรู้เรื่องคนอื่นแล้วเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกแทนคนอื่นทุกแทนลูกทุกแทนครอบครัวทุกแทนญาติแทนพี่น้องพอไปเอาเรื่องคนอื่นมาคิดเรื่องของเราไม่ได้คิดว่างๆท่านบอกให้คิดถึงตัวเองนี่ว่าเราจะทำยังไงจะช่วยตัวเองให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยไปออกจากวัฏฏะสงสารวังวนเนี่ยมันวนไปวนมาอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยโลกวัฏฏะสงสารเพราะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาศีลปฏิบัติธรรมห้าทางออกไม่เจอถ้าไม่ดับตาดูตัวเองลืมตาดูตัวเองหลับตาลืมตาพยายามดูตัวเองให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเองให้มันหยุดคิดเรื่องข้างนอกมาคิดเรื่องตัวเองว่าคนเราตัวเราก็ไม่มีอะไรคนอื่นก็เหมือนเราเราก็รักทุกข์หรือรักสุขเราก็ดูเราคนอื่นเขาก็เกลียดทุกข์รักสุขเหมือนกับเราก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะทุกวันนี้ปัญหาทางนี้มันเยอะเบียดเบียนกันในเยอะมากทั้งคนเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนมันเป็นเรื่องที่ในโลกนี้มันเป็นเพื่อจะให้เราดูตัวเองครูบาอาจารย์บอกเนี่ยดูตัวเองกันดีที่สุดผู้ทั้งวันท่านจะย้ำเลยว่าให้ดูตัวเองว่าเราเนี่ยใจมันเป็นยังไงมันโลภไหมมันโกรธมากไหมโลภมากไหมให้ดูจริตตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงวิธีแก้คือต้องรู้ตัวเองกันว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนขี้โกรธเป็นคน
ไม่เพื่อแผ่ผู้อื่นเมตตาผู้อื่นเนี่ยโลกมันจะแคบคนโลกแคบจะเห็นกับตัวเองเหมือนเศรษฐีชื่อโกศยะเป็นเศรษฐีวันหนึ่งเข้าไปในวังเข้าไป ไปเลี้ยงไปดูเจ้าแผ่นดินเอาข้องเอาอะไรไปถวายเป็นเศรษฐีเพราะเศรษฐีสมัยก่อนก็ตั้งมาจากเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีไม่ต้องแต่งตั้งเองทุกวันนี้บ้านเราก็เขาไม่มีการแต่งตั้งเศรษฐีก็โกศยะนี่เป็นเศรษฐีวันหนึ่งก็ไปในวังออกมาเดินมานอกวัง มาเจอคนบ้านคนจนมันทําขนมเบื้องกินอยากกินขนมเบื้องจิตจดจ่ออยู่ขนมเบื้องเนี่ยมาบ้านตัวเองก็รวยมีประสาทเจ็ดชั้นมาก็อยากกินขนมเบื้องทำยังไงถ้าจะบอกจะข้อเขาก็กลัวว่าตัวเองก็รวยตัวเองก็รวยทําไมมาอยากกินขนมข้างนอก ทำไมไม่ทํากินเองเขากลัวเขาชัวชาวบ้านจะบอกให้ตัวเองทําถ้าตัวเองทําต้องทําเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาข้อกลัวคนนู้นจะข้อไปกินคนนั้นมาเอามาข้อไปกินมาลุมกินของแกแกคิดแกเลยไม่บอกกับใครไม่บอกกับใครบอกเมียแกก็ไม่บอกแกมันนอนคิดอยากกินแต่ขนมเบื้องทําไงจะได้กินถ้าเราไปทําเตรียมแต่งตัวอะไรเตรียมข้องเตรียม ข้าวเต็มอะไรเขาจะห้าวเวลาทำอะไรถ้าบอกกินทำขนมเบื้องคนเขาจะมาอ๋อจะข้อกินเราทำไงดีนอนไม่หลับคิดอยู่งั้นนอนหันล่างให้เมียก็สงสัยเศรษฐีนี่เป็นไรนอนหันล่างให้ไล่วันเลยก็เลยเข้าไปเท่าเศรษฐีเป็นอะไรเนี่ยคิดอะไรอยู่วะเปล่า ใครทําให้เดือดร้อนเปล่าไม่มีหรอกไม่มีใครทําให้เดือดร้อนหรอกฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแกคิดอะไรอยู่ล่ะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เดี๋ยวดูแกแล้วแกเมื่อนมีอะไรอยู่ในใจนะไม่กล้าบอกเมียอยากกินขนมกลัวจะเปลืองกลัวเมียจะกินด้วยกลัวเมียจะชวนทําก็เลยบอกในแกก็ท้าเลยแต่ฉันจะบอกกันก็ได้ ฉันนะอยากกินขนมเบื้องมาตั้งนานจนตัวฉันเนี่ยพ่อมันก็เห็นไหมเมียว่าเนี่ยที่ฉันเห็นแกต้องมีอะไรแกนอนหันล่างให้ฉันเลยแต่ตัวแกก็พ่อมลงซูบซีดหมดเลยแกแกยากอะไรฉันอยากกินขนมเบื้องเอ้าแกไม่บอกก็เดี๋ยวฉันจะได้ทำถ้าแกบอกฉันก็ทำเดี๋ยวได้เกณฑ์คนในหมู่บ้านนู้นในเมืองนี่มากินขนมเบื้องเราทำทานไปด้วยเลยโอ้โหเศรษฐี โอ้โหผมไม่ต้องทำหน้าใหญ่ใจโตหรอกฉันหิ้วคนเดียวไม่ต้องไปเลี้ยงคนพวกนั้นเขาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเราจะไปทำเลี้ยงเขาทำไมเขาเข้ามีเขาก็ทำกินกันเองอย่ามาเอาแค่ตำในหมู่บ้านเราก็พอโอ้ฉันรู้ว่าแกน่าใจกว้างพ่อบอกพยายามบอกกับเมียเมียนะพ่อมันขี้เนี้ยวอยากกินนมเบื้อง ทีนี้นะลองเอาท่านในซอยเราก็พอเมียบอกเดี๋ยวจะทําเลี้ยงคนในซอยทั้งหมดเนี่ยพอบอกโอ้ไม่ต้องหรอกไม่ทุนก็ม่อมอย่าไปทําเลยมันต้องใช้เยอะต้องเตี้ยข้าวเตี้ยน้ํามันเตี้ยทั่วเตี้ยงาเตี้ยน้ําผึ้งน้ําอ้อยเอางั้นก็ทําให้กินในบ้านก็พอคนในบ้านเราเนี่ยอ๋อก็ในบ้านก็พออู้มันก็เยอะไปเดี๋ยวเขาอยากเขากินกันเองเขาทํากันเอง ไม่ต้องทำไปเลี้ยงเขาหรอกเศรษฐียากจนตัวพ่อมเมื่อคิดอยู่เนี่ยกลัวคนอื่นจะแย่งเมียเราเอางี้นั่นแกกับฉันกินกันท่องคน ขนาดก็กินท่องคนเศรษฐีนึงโอ้ยแกจะกินทำอะไรฉันแค่ยากเฉยๆแกยังไม่ยากแกจะไปกินเลยมันเปลือง บอกกับเมีย แล้วพอเซตที่งั้นได้จะทำให้เซตที่กินคนเดียวอย่างนั้นถูกแล้ว
บอกกับเมียข้าวนี่ไม่ต้องไปเอาข้าวซ่านมาทํานะไปเอาข้าวปลายนะที่มันหักปนๆนํามาที่ถูกๆนะที่มันเอาไว้ให้คนข้าทาสกินนะเอามานะถูกๆน้ำอ้อยก็มานิดเดียวพอน้ำผึ้งก็มาน้อยเดียวจะเอามาเยอะข้องปรุงงาเงินนะมาแบบที่มัน เศร้ามองแล้วที่มันจะเสี้ยนนะเขาเอามาที่ดีๆเอามาบอกกับเมียเมียก็เลยเอามาเตรียมอย่างดีเลยของนู้นเลยเดี๋ยวขึ้นไปทําบนพระธาตุชั้นที่7นู้นนะจะทํากลางล่างเนี่ยคนมาแย่งกินหมดเดี๋ยวคนรับใช้อะไรมันมาเห็นลูกล่านมาเห็นมันจะแย่งกินนู้นเราขึ้นไปทํากันทั้งคนอยู่บนพระธาตุชั้น7นู้นขวางแผ่นไปนู้นเลยกลัวคนเห็นทีนี้ก็เมียก็เตรียมข้อง ให้คนรับใช้เอาขึ้นไปข้างบนพอไปถึงแต่ที่นั่งคอยอยู่เขาบอกให้เมียไปประตูเลยไล่มันออกไปไล่คนชายออกไปเลยเลือกอยู่กันสองคนเมียก็ทําเตรียมทําแป้งทําอะไรเรียบร้อยตอนเช้ามาแต่เช้าก็ไปกล่าวจะกินกับคนเดียวนะหิ้วมานานและยากมาตั้งนานอยากยนพร้อมไม่ได้กินกลัวโจรกลัวหมดก็เลย เมียก็เลยทำแต่ในเช้าวันนั้นเช้ามืดวันนั้นพุทธเจ้าเนี่ยอยู่นู้นน่ะอยู่สาวัตถีอยู่วัดเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีเดินจงกรมเช้ามืดเข้าฌานเข้าสมาบัติจงกรม ดูสัตว์โลกว่าวันนี้เราจะไปช่วยใครปรากฏต้องพวกเมียเนี่ยอยู่ในค่ายยานพุทธเจ้าโอ้ยต้องคนขี้เนี้ยว เห็นการกระทำเศรษฐีหมดเลยโอ้ยนี่มันขี้เนี้ยวทำไงดีให้พระโมคคัลลาเอามาบอกให้ไปดัดสันดานเอาฤทธิ์ไปดัดสันดานใช้ฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์ไปดัดสันดานเศรษฐีต้องพวกเมียนี่ดี แล้วโปรดให้เข้ามานี่เขามีมรรคพ้นที่จะได้โสดาปัตติพ้นเขาได้ฟังธรรมจากเราแล้วเขาจะสำเร็จเป็นโสดาพ้นก็เลยบอกให้ไปให้ไปดัดสันดานทำยังไงก็ได้ด้วยฤทธิ์นะให้เข้ามาพระโมคคัลลาก็เลยไปห่างจากเชตวัน45โยชน์ไกลนะ โยชน์หนึ่งกับ16 กิโล10 โยชน์อะไร160 45 โยชน์โมคคัลลานะหอบไปแต่เช้านะหอบได้แป๊บก็ถึงเลยด้วยฤทธิ์ไปถึงไปยืนอยู่ที่หน้าต่างไอเมียเศรษฐีกำลังเอาแป้งจะกวนกำลังผสมเลยกำลังจะใส่ธาตุใส่กระทะยอดขนมเบื้องเลย พระโมคคัลลานะมายืนอยู่บนตรงกับหน้าต่างยืนบนอากาศโหเศรษฐีใจเสียเลยโอ้เรานี่วันนี้ยังมีคนตามอีกมายืนอยู่หน้าต่างบ่นพึมพำเศรษฐีบอกถึงยืนอยู่นี้ก็ไม่ได้กินหรอกไม่ให้หรอกถึงจะยืนอยู่บนอากาศก็ไม่ให้หรอก ว่าจะยืนเลยเดินก็ไม่ให้เดินบนอากาศได้ก็ไม่ให้พระโมคคัลลาก็เดินจงกรมบนอากาศให้ดูถึงเดินได้ทําไม่นั่งขัดสมาธิถึงนั่งขัดสมาธิก็ไม่ให้ไม่แบ่งให้หรอกนี่ทํามาเพื่อเราคนเดียวแป้งอุตส่าห์มานิดเดียวเอาแป้งมานิดเดียวทําให้เมียทําแป้งนิดเดียวพระโมคคัลลาก็มานั่งนั่งแล้วก็มายืนอยู่บนขอบหน้าต่าง ยืนดูบังที่หน้าต่างบอกว่าถึงบังหน้าต่างนี่ก็ถึงทําให้ลมห้วนก็คือลมห้วนก็คือลมที่มันพัดแต่ทีนี้ตัวเองเอาฟืนใส่เตาทำขนมเบื้องควันมันก็มวนอยู่ในนั้นโมคคัลลาก็เลยในละมิดให้มันควันมันมวนอยู่ในนั้นข้าวตาเศรษฐีแซ่บหมดเลยเหมือนเข้มทิมตาแซ่บหมด
แต่ไม่กล้าพูดว่าทั้งทำให้ไฟลุกก็จะไม่ให้กินไม่กล้าพูดกลัวไฟไหม้บ้านเลยไม่พูดเลยก็เลยทนแสบอยู่กันเลยทนแสบทีนี้ก็พอโมคคลานะทำลมหัวอะไรทีนี้ก็เลยไม่พูดเทตี้ไม่กล้าพูดเทตี้ก็เลยบอกพอโมคคลานะหยุดก็เลยบอกให้เมียเอางี้เอาแป้งนิดเดียวตักมานิดเดียวแล้วหยดลงไปในกระทะนะแล้วเดี๋ยวถวายเขาไปสักชิ้นนึงเขาจะได้ไปอื่นจะได้มาคว้างหูคว้างตาเราสมณะเนี่ยบอกไงก็เลยเมียก็เลยตักทัพพีตักมาก็หยอดลงไปน้อยใส่กระทะด้วยฤทธิ์มันก็พองฟูบานไปเต็มกระทะเลยเกือบจะเต็มกระทะเลยนิดเดียวโอ้โหเห็นแผ่นใหญ่ซะแล้วเศรษฐีเห็นโอ้โหเมียต้องใส่ตักแป้งเยอะบอกล้นกระทะจะล้นกระทะเลยนี่โอ้โหบอกกับเมียบอกเดี๋ยวฉันตักเองเดี๋ยวเอาแผ่นใหม่แผ่นนี้ไม่ต้องพวกเลยตักมั่งเอาครอบๆทัพพีมันนี่เดี๋ยวตักมาไปให้หยดเดียวอ่ะตักขึ้นมาก็หยดลงไปที่กระทะแม่ลงไปที่กระทะโอ้โหบานก็ก้าวอีกบานวุบ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 เต็มกระทะเลยไอ้เมียเอาอันอ่อนอันก้อนมาใส่ตะกร้าไว้เพื่อเอาอันใหม่นี่ยอดก็เลยเศรษฐียอดเองเลยโกธิยะเป็นคนยอดยอดเดียวเลยเต็มเลยทีนี้ก็เลยโอ้มันมากไปนะมั้งต้องใส่ต้องให้หน่อยกว่านี้ก็เลยเมียก็เลยเอากระล้มเบื้องมาแปะกันไว้ในใส่ตะกร้าแปะทีนี้ไอ้พวกอะไรวะไอ้พระไม่ยอมไปถ้าให้อยู่นี่เดียวเราพูดไปเดี๋ยวไฟไหม้บ้านจนได้ก็เลยเอางี้แบ่งให้พระไปสักหน่อยนึงเอาสักชิ้นดึงกันใหญ่เลยต้องคนพวกเมียมันปึกมันติดกันไปประกอบกันต้องแผ่นดึงก็ด้วยฤทธิ์เนี่ยไอ้เต็มที่เนี่ยมันหยดเลยหยดเนี่ยจะเอาให้นิดเดียวก็บานไปเรื่อยจนเยอะเลยต้องไล่แผ่นติดกันทีนี้ก็ช่วยกันดึงจะให้แบ่งให้เพราะมันเยอะก็เลยจะแบ่งให้พระทักแผ่นหนึ่งสองคนพวกเมียดึงกันดึงเพื่อคนละแทบดึงให้มันล็อกออกจากกันให้เป็นแผ่นจะให้แผ่นเลยทีนี้มันเยอะขนาดยอดไปมันก็เยอะก็เลยทำไมก็ดึงกันดึงเงื้อเงื้อซกหมดเลย ดึงไม่ออกทำไงดีก็เลยบอกเอางี้ยอมแพ้มันไม่ออกแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เลยพูดว่าไอ้มันดึงไม่ออกก็เลยบอกว่าเออนี่คนเราเนี่ยมันด้วยความที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าพุทธเจ้าพระรัตนะเนี่ยมีดีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ดีจริงแต่เศรษฐียอมแพ้ยอมแพ้พังยิ่งทำยิ่งดึงแล้วมันก็ดึงไม่ออกก็เลยว่าต้องใส่พระนี่นะมีฤทธิ์ทำอนุภาพดีก็เลยยอมแพ้เหงื่อตกไม่ไหวดึงกันจนเหงื่อซกหมดไม่ได้กินกระทั่งจะกินเองก็กินไม่ได้จะดึงแบ่งให้พระก็ดึงไม่ออกก็เลยพระโมคคัลลาก็เลยแสดงธรรมให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนนู้นเนี่ยตอนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดเนี่ยมีพระ สุทโธทนะกำนังสิมห้ามายาเนี่ยแต่งงานกันแต่ได้ประสูติพระโอรสมาชื่อเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพอได้อายุ29ปีก็ออกบวชไป5วิโมกขธรรม6ปีก็ได้เป็นพุทธเจ้าก็ได้มาสอนคนให้คนเนี่ยรู้จักว่าดีว่าชั่วอะไรทุกข์อะไรสุขอะไรดีงาม
เขาข้องเงินทองอะไรนี่มันไม่ใช่ข้องเราเป็นข้องที่เรามาอยู่กันชั่วคราวมาใช้อะไรนี่นี่คือคําสั่งที่พุทธเจ้าได้ประทัดสรุปมาเลยมาซ่อนพระธรรมว่าทุกข์มันมีจริงอยู่ในโลกนี้การแบ่งปันอาหารการกินนั่นก็พูดให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ยกว่าจะมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ดีก็ยาก เป็นแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเป็นมนุษย์ที่แท้ยังเป็นมนุษย์เทียมคือยังมีความโลภความโกรธความหลงมากมายเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้ไม่แบ่งปันผู้อื่นทั้งแสดงเรื่องฐานให้ฟังเรื่องธรรมธรรมคำซ้ำซ้อนของพุทธเจ้านี่ให้กับท่องคนผู้เมียนี่ฟังเรื่องพระรัตนตรัยที่มีพระสงฆ์ที่มา บวชตามพุทธเจ้าก็มาสั่งสอนธรรมะแสดงธรรมะมาสอนการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมให้กับชาวบ้านนี่คือพระสงฆ์ที่ได้มาจากการตรัสรู้ของพุทธเจ้าการจากการแสดงธรรมปฏิบัติตามแล้วได้จริงเห็นจริงรู้จริงได้จริงมีจริงพระพุทธมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงถ้าเขาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็จะรู้จริงเห็นจริงก็เลยเลื่อมใสบอก บอกก็ไม่บอกเอายกไปถวายธรรมะให้หมดเลยเลยยกให้ทางไอ้นั่นเลยทางปึกเลย ศรัทธาบอกนี่ให้ด้วยศรัทธาตอนนี้ที่แรกไม่ให้ตอนนี้ให้ด้วยศรัทธาพอฟังธรรมะ ก็เลยแสดงสังฆาวัตถุ4 ประการให้ฟังพระโมคคัลลานะแสดงให้ฟัง เรื่องทานการให้ทานการแบ่งปันเป็นคนรวยต้องแบ่งปันคนจนคนเราต้องอุ้มลุ่มอันรวยช่วยเลือกกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งกันกินไม่ใช่กินคนเดียวต้องมีคนรวยก็แบ่งให้คนจนกินคนจนก็ทํางานแลกของกินก็ช่วยเลือกกันไปคนจนก็ไปทํางานรับจ้างคนรวยคนรวยก็ให้เงินมาตอบแทนคือการช่วยเลือกเกื้อกูลกัน นี่คือปิยาวาจาพูดดีเป็นคนต้องพูดดีเจ้านายก็พูดดีแต่ลูกน้องก็พูดดีแต่เจ้านายพูดเป็นธรรมเป็นให้มันนุ่มหู้พูดนุ่มนวลพูดไม่กระโชกหอกหักเขาเรียกปิยาวาจาแสดงเรื่องปิยาวาจาแล้วการช่วยเลือกเกื้อกูลกันและให้ทำอะไรก็อย่าให้มัน ขาดตกบกพร่องทําให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ตอนเขาทําดีเขาให้เงินเดือนก็ไปทํางานสร้างที่วันพอกลางๆเดือนก็เอาแล้วหยุดมังป่วยมังกิดมังหล่าคนเป็นงานไม่เสมอต้นเสมอปลายพระโมคคัลลานะบอกให้ทําอะไรให้มันเสมอต้นเสมอปลายสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายให้เหมือนกันต้นเดือนก็ทําขยันขั้นแข้ง กลางเดือนก็ยังขยันขั้นแข้งปลายเดือนก็ยังขยันขั้นแรงเงินเดือนก็ต้นเดือนออกแล้วก็ยังให้กลางเดือนก็ยังคิดให้หยุดมั่งวันทั้งวันค่าป่วยอะไรก็ต้องให้บ้างให้เสมอต้นเสมอปลายทำก็อยู่ด้วยกันจะมีความทุกข์ความเจริญที่นั่นจะไม่มีคนที่เอาเปรียบเอาลัดกันพระโมคคัลลานะแสดงให้ฟังเรื่องทานเรื่องปิยาวาจาการพูดการ คุยแล้วก็อัตถจริยาช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายสังฆาวัตถุ4ถ้ามีที่ไหนแล้วที่นั่นจะสุขร่มเย็นสบายคนจะอยู่ร่วมกันโดยผาสุกโดยไม่เบียดเบียนกัน เจ้านายก็ไม่เอาเปรียบลูกน้องลูกน้องก็ไม่เอาเปรียบเจ้านายอยู่เย็นเป็นตุกแล้วช่วยเหลือก็คนเมืองนั้นก็จะมีความเจริญร่มเย็นก็เลยพอแสดงแล้วเริ่มใส่ก็พอขนมถวายก็บอกว่าถวายธรรมนะธรรมนะฟองนู่น ไป
ไปถวายพุทธเจ้านู่นเขานั่งคอยอยู่พุทธเจ้าคอยอยู่ที่เชตวันน่ะที่มาแสดงธรรมในเมืองราชคฤห์เคยไปราชคฤห์เมืองพระเจ้าพิมพิสารนะเคยไปไหมเมืองราชคฤห์ทีนี้ก็เลยพระโมคคัลลานะเลยชวนไปห้าพุทธเจ้าพุทธเจ้านั่งคอยอยู่ให้มาดัดให้ได้แล้วก็เอาเศรษฐีนี่ไป ต้องไปเศรษฐีต้องไปสำเร็จเทพพระก็เลยชวนไปที่เชตวันบอกโอ้เชตวันอยู่ต้องไกลไปยังไงทันกว่าจะไปก็เที่ยงพอดีบ่ายพอดีไม่ได้ทันได้ชาติหรอกบอกทันพระโมคคัลลานะก็เลยยน โยนแผ่นดินก้าวลงจากปราสาทก็ก้าวไปก้าวเดียวก็ทึ่งเลยทึ่งเชตวันเลยพระเจ้านั่งคอยอยู่ก็เลยเข้าไปกราบพระเจ้าพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จโสดาปัตติผลได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออนิจจังความไม่เที่ยงของร่างกาย แปรปรวนแตกดับไปในที่สุดมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็โตไปแก่ไปตายไปมันไม่เที่ยงไม่อยู่คงที่มันไม่เกิดอยู่เป็นหนุ่มเป็นเฒ่าเป็นเด็กอย่างนี้มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนดวงอาทิตย์มันยังไม่เที่ยงคนมันจะไปเที่ยงได้ไงเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์เมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่แก่แล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอีก นั่นเนี่ยคือทุกข์ของมนุษย์พระเจ้าแสดงทำเนี่ยจนรู้เห็นตามที่พระเจ้าแสดงอันนี้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเรามันพวกเราที่มันนั่งไม่มีตัวมีตนอะไรที่ไหนหรอกวันนี้มีดูว่ามีเดี๋ยวอยู่ไม่กี่วันก็ไม่มีเดี๋ยวดึกๆหน่อยก็ไม่มีเดี๋ยวดึกๆหน่อยก็ไปนอนเลยก็ไม่มีเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยง มันไม่แน่นอนมันไม่มีตัวมีตนเดี่ยวก็หายไปเกิดแล้วตายไปเกิดแล้วหายไปถึงว่าการทำสติสมาธิซึ่งต้องจะได้ไม่คิดมากก็เลยมาคิดที่กายให้ลกนั่งตัวเองครูบาอาจารย์ก็สอนให้เนี่ยเราเนี่ยลกนั่งตัวเองออกมาถ้าเรามีราคะมาก ยินดีกำนัดในรูปยิ่งรูปชายก็มีราคะมากให้ลอกนั่งศีรษะเราลอกออกมาลอกตั้งแต่ศีรษะมาเลื่อยมาลำตัวมามือมาเท้าหลุดออกไปกองไว้และพิจารณาคนเราปราศจากนั่งแล้วมันจะเป็นยังไงที่เราติดยึดกันอยู่ทุกวันนี้มันยึดนั่งเข้าผู้ยิ่งยึดนั่งผู้ชายผู้ชายชอบนั่งผู้ยิ่ง สวยดีข้าวดีคุณครูบาอาจารย์ว่าลอกออกมาเลยถ้าเราชอบคนไหนก็ลอกออกมาเลยมโนภาพเอานั่งออกมาลอกนั่งเหล่านี้ออกมาแล้วให้พิจารณาตัวเองเราคนพอปราศจากนั่งแล้วนั่งไปกองทิ้งไว้แล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆมีทั้งน้ำเลือดน้ำเลื่องเปื้อนไปหมดเอานั่งออกมาเมื่อเราลอกนั่งไก่ ก็พิจารณาร่างกายไม่มีอะไรนั่งบนรูดไปแล้วก็เป็นนั่งพื้นหนึ่งก็ไม่เห็นน่ารักตรงไหน ก็เลยให้ลอกเอาเนื้อออกก็ชำแหละเอาจิตเนี่ยเป็นมีดชำแหละตัดเทื่อเนื้อเลาะเลาะออกเนื้อตามลำตัวตามแขนตามขาเนื้อตัวพวกเขาออกมากองไว้ก็เลือดตะกระดูกกระท้องป่องๆมีเครื่องในอยู่ ก็เอาเนื้อไปกองไว้กองหนึ่งก็มาผ่าท้องตัวเองควานท้องเอาควักเอาเครื่องในเอาตับไตไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจทุ่งน้ำดีหลอดลมอะไรดึงออกไปเลยกองไว้เครื่องในไปกองหนึ่งนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่ง
ควักลูกตาออกลูกตามันน่ารักมันช่วยมากก็ควักออกเลยควักตาออกมาวางไว้ที่เครื่องไหนผ่ากระโหลกศีรษะควักเอามันสมองออกหมากกองไว้แล้วก็พิจารณาร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่มีแต่กระดูกตาก็ไม่มีควักไปแล้วก็มีแต่กระดูกเป็นเหมือนที่โครงพี่ที่เขากลัวพี่กันนะ พี่กระดูกคนที่กลัวก็กลัวกระดูกพิจารณาว่ากระดูกเราเรานั่งอยู่ตอนนี้ก็มีแต่กระดูกริมที่ปากไม่มีแต่ฟันมีแต่ฟันพอนั่งเนื่องรูดออกไปก็ไปกับปากหมดแล้วปากไปก็นั่งหมดแล้วฟันแยกเกี้ยวแง่ลิงแก่ก็พิจารณาไว้ก็ตัดคอออก ตัดแขนตัดขาตัดลำตัวที่โครงมือเท้าตัดไปกองเป็นซี่กองก็ต้องพิจารณาคนเราในเมื่อมันออกไปอย่างนี้แล้วสิ่งที่เรานักเราชอบปรารถนาตัวเรานี้เราเห็นเมื่อก่อนมันก็มีดีนี่มีนั่งมีพรมมีเนื้อมีเครื่องในมีอะไรมีพร้อมทุกอย่างเราออกไปอย่างนี้แล้วร่างกายเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าตัวตนเราก็ไม่มีก็ทิ้งไว้ทั้ง7 วัน15 วัน เมื่อวันก็บินกันมาแล้วเนี่ยของเอาลูกเอาล้านมาปล่อยเอาลูกมาปล่อยเนี่ยมันก็ยึดเนี่ยข้องมันไอ้ที่แรกเราก็ว่าข้องเราพอเราไปอย่างนี้แล้วมาว่าข้องมันก็เอาลูกมาปล่อยเป็นฟุ้งเลยนี่กินกันยุบยับยุบยับยุบว่าติดวันติดห้าวันหมดกินกันพุดฟัดพุดฟัดนอนกินหมดจากสีแดงก็กลายเป็นสีเขี้ยวสีเขี้ยวก็เป็นสีดำ กินกับเตี้ยงสอบแสบกินเนื้อเรามีแต่กลิ่นคละคลุ้งเลยจากข่าวกลายเป็นเหม็นเน่าเหม็นเน่าเลยเวลาเราไปงานศพเวลาใครเน่าเราต้องสูดลึกๆสูดให้เต็มที่สูดให้เต็มท้องสักซ้ำอึดแต่จะรู้ว่าพี่มีจริงไปนอนนี่พายลมออกมานี่กลิ่นนั้นไม่มีพิษ มันเข้าไปอยู่ในท้องอาตมาเคยเป็นเด็กวัดนะคนมันตายหูล้นล้นโลงเลยผ้าที่ปิดโลงอยู่เนี่ยมันยังปูดขึ้นมาเลยผ้าข้าวที่เขาปิดโลงสมัยก่อนฟ้าโลงไม่มีก็ผ้าข้าวคลุมไว้มันยังดันผ้าขึ้นมาเลยโลงมันจะบีเดี๋ยวก็ต่อยว่าต่อไปยังดีโลงมันจะแยะออกคนมันเต็มโลงมันล้นออกมา เขาเปิดมามากวาดกวาดให้เราก็อยากเห็นพี่มันเป็นยังไงมากวาดกวาดคนตายกวาดน้ำเลื้องออกไล่เพล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 ลงไปโหมันไล่น้ำเลื้องมันออกมาที่ปากเดือดฟุบ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 เหมือนมะขามเดือดจัดจัดเลยเดือดที่ปากก็เห็นตาในโปนทะล่นหน้านี่กลมดำปี้เน่าจัดเราอยากดูเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะ ดูนานๆแล้วก็สูดลมเขาลึกๆเราจะได้ไม่เม่นพี่มันจะได้เม่นทีเดียวแล้วกลิ่นเม่นจะหายไปเราก็สูดเต็มที่เลยเต็มปอดเลยพี่เขาเผาไปแล้วเราไปนอนกลางคืนนั้นยังเม่นอยู่เลยมันอยู่ในท้องเราไม่ยอมออกหมวนไปหมดในท้องปั่นป่วนไปหมดเลยเม่นพี่อันนั้นเราให้เราเนี่ยพิจารณาเพราะเราเคยเห็น พี่พวกนี้เนี่ยเคยเห็นมันเน่าเรามาพิจารณาก็จะเห็นไงว่าเราเคยเห็นเขาถึงให้ดูให้เต็มตาอย่าไปทําชะงกชะงกคนทําไมก่อนชะงกแบบกลัวจะเห็นนะทําชะงกเวลาเขาไปดูพี่กันนะกลัวจะเห็นกลัวจะเห็นเราจะมาติดตานอนไม่เล่าชะงกทําแบบทํามือบังแล้วยังทําทางนิ้วให้ตามันรอดไปจริงๆก็อยากเห็นนะแต่ไม่กล้าดูกลัวพี่ติดตา นี่เรามาพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วร่างกายเราเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรมีแต่ความเน่าเหม็นมันก็แห้งเหี่ยวไปเดือนต้องเดือนก็แห้งติดธาตุดินก็ไปดินน้ําก็ระเหยขึ้นฟ้าไปเป็นฝุ่นเป็นขี้เมฆเป็นอะไรมาตกใส่บ้านเราอีกก็มาจากคนตายนั่นเนี่ยธาตุน้ํามันระเหยขึ้นไปธาตุลมก็มาพัดวิววิวที่เราเย็นกันอยู่เนี่ยมันนอกมาจากคนตายที่เรามาใช้กันอยู่เนี่ย ตอนนี้ไม่มีอะไรมันมีประกอบด้วยธาตุพ่อแม่มาดินน้ำไฟลมประกอบกันมาเป็นเรา
พ่อแม่ให้มาเราก็ยึดมันเนี่ยของเรากายเราอันนั้นก็พ่อแม่ก็ยึดเนี่ยลูกเราพอเอาไปจากเราแต่เรานั้นได้มาจากพ่อแม่พิจารณาไม่มีอะไรก็ครูกระดูกมันรวมไฟเผาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเลยพอไฟเผาปุ๊บเผาก็เป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมหมดตัวตนบุคคลเราเข้าไม่มีในเมื่อตัวเราไม่มีคนอื่นก็ไม่มี ปัจจจากผู้คนปัจจจากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมผัดวิววิวมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อนิจังมันไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครบุคคลเราเข้าไม่มีการยึดติดปรุงแต่งอยู่ที่เราปรุงแต่งมันเองคนนั้นคนนี้งามอย่างนั้นสวยอย่างนี้พอตายแล้วไปให้ก็ไม่เอา ตัวยังไงเขาก็ไม่เอาใครเอามาเอามาก็กลัวพี่จะตายมาก็เน่าเน่าในบ้านนี่แม่นี่นี่คือให้เห็นอย่างนั้นว่ามันไม่มีอะไรเมื่อยังกระต้องคนพ่อเมียเนี่ยโกฏิยานี่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าคนเรามาอาศัยโลกนี้ก็ยึดติดเกาะอยู่ในโลกนี้ไม่ยอมไปไหน บ้านเราของเราอะไรก็เราของเรานั้นท่านบอกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีของใครมีแต่ความว่างเปล่าไอ้ที่มันมีนี่เราประกอบกันขึ้นมาเนี่ยลานทำเสื้ออะไรนี่เราไปห้ากันมามาอำนวยความสะดวกมาปฏิบัติธรรมมาปูได้หมดเม็ดได้ไม่กัดแต่แท้จริงนะครูบาอาจารย์ก็บอกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ของเรา เรามาแค่พ่อแม่ให้มาซอกหนึ่งมาซอกหนึ่งไปว่าหนึ่งอีตอนมาเกิดมาซอกเดียวอีตอนไปไปว่าหนึ่งก็ไม่ได้อะไรไปมาชมโลกนี้กันจริงๆเขามา มาสร้างบารมีเนี่ยมันต้องเอาบุญบารมีนะไปเพื่อไปเดินทางไปที่ใหม่เพราะชีวิตคือการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินทางยังไม่ตายก็เดินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินกลับบ้านถ้าตายก็จบไม่ต้องเดินทีนี้วิญญาณก็เดินแทนเดินไปไหนเดินไปบ้านมันเอามาไว้ที่วัดพ่อก็ยังกลัวไปบ้านลองจุดธูปพองอย่ามาเลยลูกหลานมันก็กลัวชั้นเองก็กลัว อยู่วัดนั่นดีแล้วไปที่ชอบที่ชอบแล้วพ่อมึงหลายคนจะพูดอย่างนี้ไปที่ชอบที่ชอบไปสร้างปรายภพบอกที่น่าจะสร้างปรายภพก็นี่ที่เรามาเนี่ยก็เรียกสร้างปรายภพมาชาติที่แล้วก็อวยพรเรามาเราก็มาเนี่ย เพราะมันเป็นสมบัติที่เราสร้างมามันเราต้องได้อะไรทําอะไรได้อย่างนั้น ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีทำทื้อสิ้นดีปฏิบัติดีทำจิตใจดีเราก็ได้ร่างกายดีไม่ขี้เลยคนมีสิ้นมีสมาธิเกิดมาใหม่ก็ไม่ขี้เลยร่างกายก็ส้มบูรณ์ไม่หูหนวกตาบอดจมูกแหว่งเพดานโว่ไม่เป็นปากแหว่งวันนี้เกิดมาจากเราทั้งนั้นเราเลือกมาทั้งนั้นเราเป็นคนสร้างส้มทั้งนั้นข้องเราทั้งนั้น เราประกอบกันขึ้นมาเองทีนี้มาไส้บุญพ่อแม่ช่วยกันประสานขึ้นมาบาปกับกรรมบาปบุญมันช่วยกันประกอบเราขึ้นมาออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมาด้วยบุญกับบาปต้องอย่างบุญให้ได้ลมหายใจมาได้เลือดเนื้อมาได้ขั้นห้านี่มาบาปก็ให้ปากแหว่งมาให้มือด้วนมาให้ตาบอดมาให้หูหนวกมานี่เราประกอบมาทั้งนั้น ของที่เราทําไว้ทั้งนั้นคนจะคนเราไม่ได้คิดว่าที่ทําเนี่ยคือของเราที่เราทําไว้นี่เนี่ยคือของเราอะไรก็ได้ที่เราทําที่สละออกประกอบขึ้นมาด้วยกรรมด้วยการกระทําของเราเนี่ยคือของเราทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ทําดิเมื่อบ้านนั้นเราก็ทําทํางานเอาเงินมาซื้อบ้านทํานานี่เราก็ทําเราไถเองว่านเองเกี่ยวเองจ้างเขาเกี่ยวเราก็แล้วแต่เรานั่นแหละเราเป็นคนทําเราทํานาก็ต้องได้ข้าวดิ
จะไปได้ก็พอดก็ได้หมั่นมันก็ไม่ใช่แล้วเราเอาข้าวไปหว่านก็ต้องได้ข้าวนี่คือการประกอบความดีเหมือนกันทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาปพรุ่งนี้มันจะพาเราไปส่งเสริมไปบาปก็ส่งเสริมเราไปไปที่มันทุกข์ทุกข์ที่ไปแล้วไม่มันไม่มีความสุขแล้วทุกข์ทั้งปีทุกข์ทั้งชาติเกิดทั้งชีวิตไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเนี่ยบาปมาให้พ้นเราก็ไม่ชอบอีกแต่เราชอบทําบาปแต่เราไม่ชอบทําบุญทั้งที่บุญเนี่ยมันให้มีความสุข